ร่วมปฏิบัติการรักโดยคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอสกองทัพอากาศMission of Love วันนี้ทางกองทัพอากาศได้จัดพื้นที่ให้กับน้องๆได้มาแสดงออกเรื่องรักกันอย่างสร้างสรรค์และน้องๆที่มาร่วมภารกิจรักของเราวันนี้ก็มาจากต่างโรงเรียนกันด้วยถ้าจะไม่ธรรมดาซะแล้วตามคู่หูจูรักเปิดเวทีกันเลยครับขอต้อนรับน้องๆที่น่ารักเข้าสู่รายการชูรักชูรักครับแหมวันนี้อบอุ่นจังเลยค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยมากันเยอะมากๆเลยนะคะใช่แล้วก็เชื่อแน่ว่าวันนี้ปฏิบัติการรักของเรา Mission of Love ในครั้งนี้สนุกสนานอย่างแน่นอนครับต้องแนะนำตัวกันหน่อยครับห้องใหญ่มากข้างหลังอาจจะไม่เห็นชัดนะครับค่ะตอนเดินผ่านมีสาวๆบางคนซุบซิบอุ๊ยพี่นิชคุณมาเป็นพิธีกรรายการนี้ด้วยเหรออยู่ไหนคะนี่ฉันคนอยู่ไหนไม่เห็นเลยอ่ะสมัยเนี้ยคาลมทรงผมไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ซอยเปลี่ยวและพละกำลัง น้องๆมากันหลากหลายโรงเรียนไปขอเสียงกรี๊ดของแต่ละโรงเรียนดีกว่า วันนี้นะครับนอกเหนือจากเป็นการโต้วาทีระหว่างโรงเรียนแล้วนะครับจะเป็นการโต้วาทีระหว่างจังหวัดด้วยครับ เรามาทำความรู้จักกรุงเทพกันเลยครับพวกเราทีม Excellent พวกเราทีม Climax The หัวข้อของเราในวันนี้คืออะไรพี่น้อยครับระหว่างป้องกันทุกครั้งกับรักเดียวใจเดียวแบบไหนจะทำให้วัยรุ่นไทยห่างไกลเอสมากกว่ากันค่ะสองหัวข้อเปิดรถไปเลยครับเรื่องเลยค่ะเมื่อเปิดออกมาทีม Exit ต้องหาทางออกให้กับป้องกันว่าทำไมถึงทำให้ห่างไกลเอสส่วนทีม Climax Future มาบอกว่ารักเดียวใจเดียวสิทำให้ห่างไกลเอสได้มากกว่าปฏิบัติการรัก Mission of Love ของเราจะสมบูรณ์ไปไม่ได้เลยค่ะถ้าขาดกูรูรักนะคะที่เป็นไอดอลของเราสองคนแล้วก็น้องๆทุกวัยทุกเพศทุกวัยกันด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะคงต้องขอเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณหมอพันศักดิ์สุกฤกด้วยค่ะทีมแรกขอเชิญทีม Exit ก่อนเลยค่ะเชิญค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่เรารักเนี่ยเคยผ่านใครมาแล้วบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะป้องกันทุกครั้งเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเอดส์สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยไม่เว้นแม้กระทั่งชายชายหญิงหญิงชายหญิงหรือทอมตุ๊ดครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะป้องกันจริงไหมครับที่สำคัญมากๆเลยนะครับโดยถ้าเป็นสตรีนะครับไม่ป้องกันเนี่ยอาจจะเกิดการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ได้การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะคะเป็นปัญหาสำหรับหญิงไทยมากค่ะอย่างเช่นวัดไผ่เงินนะคะที่มีข่าวในตอนนี้นะคะการป้องกันทุกครั้งนะคะสามารถป้องกันโรคเอดส์ได้ค่ะแล้ววัยรุ่นสมัยนี้นะคะเป็นวัยรุ่นที่อยากรู้อยากลองอยากลองสิ่งใหม่สิ่งแปลกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะป้องกันถ้าเราป้องกันเนี่ยเราไม่ต้องระแวงเรื่องโรคร้ายเรื่องต่างๆได้ลองมาฟังอีกฝ่ายหนึ่งที่รอพร้อมพรีเซนต์อยู่แล้วนะคะปรบมือนะคะให้กับทีม Climax Future ด้วยค่ะรักเดียวใจเดียวเนี่ยเริ่มจากความรักนะครับแต่การป้องกันเนี่ยมันเริ่มจากเซ็กส์ถูกป่ะครับการป้องกันมันก็เกิดขึ้นได้แต่การรักเดียวใจเดียวมันจะดีกว่ามั้ยคะการใช้เข็มฉีดยาเหมือนกันนะคะสมมติว่าคุณใช้เข็มฉีดยา1อันคุณมั่นใจแล้วหรอคะว่าเข็มฉีดยานั้นไม่ได้ใช้ซ้ำสำหรับกรณีวัดไผ่เงินนะคะถ้าเกิดว่ามีการป้องกันจริงๆเราจะมีศพเด็กออกมาถึง 2,002 ศพหรอคะคุณมั่นใจได้ยังไงว่าการป้องกันมันจะดีจริงถ้าการรักเดียวใจเดียวมีสามีเดียวภรรยาเดียวคู่นอนแค่คนเดียวคุณก็สามารถจะไม่ติด
เชื้อ HIV และเป็นการป้องกันอีกทางหนึ่งได้เหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะขอส่งพี่ภูมิลงไปสำรวจพื้นที่หัวใจและก็ความเห็นของน้องๆเกี่ยวกับเรื่องการหยุดยั้งปัญหาโรคเอสในวัยรุ่นกันถึงที่เลยค่ะครับเชิญพี่ภูมิเลยค่ะรักเดียวใจเดียวหรือว่าป้องกันด้วยการใช้ถุงยางทุกครั้งรักเดียวครับรักเดียวใจเดียวเหรอครับครับทำไมถึงได้เลือกวิธีนี้เลยครับยังไงก็ไม่มีใครชอบเราอยู่แล้วรักเดียวเลยดีกว่าโอ้ยคำตอบน่าสงสารมากเลยมีความเห็นเกี่ยวกับรักเดียวใจเดียวมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะรักเขาคนเดียวแล้วเราอดใจรอถึงวันที่เราแต่งงานกันได้เราก็สามารถที่จะไปตรวจสอบกันก่อนวันแต่งงานได้ว่าเขามีเราแค่คนเดียวมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเขาติดเชื้อมาก่อนหรือเปล่าค่ะวิธีไหนน่าจะใช้ได้ดีกว่ากันระหว่างการป้องกันตลอดเวลากับรักเดียวใจเดียวครับรักเดียวใจเดียวครับรักเดียวใจเดียวผู้ชายมันไม่บอกว่าอยากจะมีแฟนหลายๆคนอะไรเงี้ยครับอย่างงี้จะหาใครได้เนี่ยนะใครได้ไปโชคดีเพราะเขารักเราคนเดียวรักเดียวใจเดียวด้วยนะครับทำไมเราคิดว่าการใช้ถุงยางเนี่ยน่าจะเซฟกว่าล่ะคะการป้องกันเนี่ยมันน่าจะเป็นอิสระมากกว่าค่ะยังไงยังไงตอนอายุ14เคยคบกับผู้หญิงคนนี้มาแล้วแล้วเคยมีอะไรด้วยแล้วพอมาเจอกับผู้หญิงอีกคนนึงตอนอายุ20มีติดเชื้อเอดส์แล้วอะค่ะเขามารักเดียวใจเดียวตอนอายุ20ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะหนูเลือกที่จะป้องกันดีกว่าเขารักเดียวใจเดียวกับเราขนาดนั้นน่ะแต่ก่อนหน้านั้นประวัติเขาเป็นยังไงเราไม่มีทางรู้หรอกใช่ค่ะหรือว่าเรามีความพร้อมแล้วเขาอยากจะมีความรักอย่างลึกซึ้งหนูก็ต้องบอกว่าป้องกันเท่านั้นนะคะในฐานะตัวแทนของชาวสีม่วงเรามีวิธีจะแนะนำยังไงบ้างใส่ถุงยางอนามัยใส่ถุงยางอนามัยค่ะแล้วรักเดียวใจเดียวล่ะคนนั้นเป็นแล้วอีกคนนึงไม่เป็นรักเรารักกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีอะไรกันมันก็เป็นสิวิธีไหนครับที่จะช่วยให้เยาวชนไทยเนี่ยห่างไกลโรคเอดส์ได้ดีกันระหว่างป้องกันทุกครั้งกับรักเดียวใจเดียวนะครับลองมาดูผลโหวตโดยรวมกันบ้างนะครับปรากฏว่ารักเดียวใจเดียวมีแค่ 10% เท่านั้นส่วนที่เหลืออีก 90% เทคะแนนให้กับป้องกันทุกครั้งแล้วอย่างนี้กูรูรักของเราจะให้คำแนะนำอย่างไรมาฟังกันเลยครับถ้าเกิดผมจะบอกว่าอนาคตของชาติอยู่ในกำมือพวกน้องๆจะเชื่อไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆลองนึกดูต่อไปนี้ครับถ้าเราสามารถทำตามสิ่งที่ผมจะคุยต่อไปนี้ได้เนี่ยเอดถึงจะไม่หายจากประเทศไทยแต่มันจะน้อยลงเด็ดขาดอันที่หนึ่งรักเดียวใจเดียวรักพ่อรักแม่ได้ไหมครับถ้าน้องๆรักเดียวใจเดียวโดยรักพ่อรักแม่จะมีโอกาสติดเอดส์ไหมครับใช่อันที่สองลองลงไปรักเดียวใจเดียวกับแฟนของเราแต่ไม่มีเพศสัมพันธ์จะติดเอดส์ไหมครับติดไหมครับรักเฉยๆเลิกกันก็ได้เพราะฉะนั้นตะกี้น้องกลุ่มหนึ่งบอกว่ารักไม่จำเป็นต้องมีเซ็กส์อันนี้ถูกต้องนะครับน้องๆเพราะมีเด็กผู้หญิงมาถามคุณหมอเป็นประจำว่าแต่ปฏิเสธผู้ชายเขายังไรเวลาเขาขอมีความสัมพันธ์ด้วย อยากถามไหมครับอยากค่ะหมอก็จะถามกลับว่าเวลาผู้ชายเขาขอมีความสัมพันธ์ด้วยเขาขอกันตอนไหนเขาขอกันตอนอยู่กัน2ต่อ2ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าอยู่กัน2ต่อ2ซะน้องก็ไม่มีเพศสัมพันธ์ถูกต้องไหมครับดีที่สุดก็คือรักพ่อรักแม่ลองลงมาก็คือรักกันเฉยๆต่อจากนั้นก็รักกันแล้วไม่อยู่กัน2ต่อ2แต่ถ้าอยู่กัน2ต่อ2แล้วจะต้องเผลอใจให้ได้สุดท้ายก็ต้องป้องกันทุกครั้งครับสรุปว่าทั้งหมดน่ะถูกหมดแต่ดีที่สุดก็คืออะไรครับรักพ่อรักแม่รักเรียนหนังสือครับขอเสียงปรบมือให้ได้คุณหมอพันศรีครับน้องๆต้องรู้จักรักตัวเองรักคุณพ่อรักคุณแม่นอกจากนั้นต้องรู้จักรู้เท่าทันและก็รู้ป้องกันด้วยค่ะจะทำให้เราเป็นวัยรุ่นไทยที่ห่างไกลเอสได้นะคะวันนี้นะครับก็ได้ข้อคิดดีๆไปนะครับผู้ชมช่วงหน้าเนี่ยกลับมานะครับเรายังอยู่กับน้องๆทั้ง7โรงเรียนอยู่แน่นอนค่ะแล้วเราก็จะมีกูรูรักนะครับคุณหมอโอหรือคุณหมอสุกมลเนี่ยมาเสริมทัพของเราอีก1คนนะครับโอ้โหติวรักเต็มร้อยวันนี้พลาดไม่ได้แน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะไม่แล้วไม่ว่าเมื่อไรแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว